แล้วอีกเรื่องนึงซึ่งเจ้าหน้าที่บอกแบบนี้วันนี้อธิบายว่าทำไมถึงยังจึงเชื่อว่าเสียแป้งอยู่บนเทือกเขาบรรทัดหนึ่งเลยหลักฐานโดยประมาณอย่างที่มีมาก็คือด่านสกัดยังไม่เห็นความผิดปกติข้อ2วันที่หนีแล้วน่าจะยังหนีอยู่บนนั้นมันจึงมี2สมมุติฐานคือยังหนีรอดอยู่กับ2อาจจะตายอยู่บนนั้นแล้วก็ได้แต่น้ำหนักน่าจะยังหนีรอดอยู่เพราะอย่างที่น้องฟ้าณภัทรไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านพื้นที่นึงซึ่งอยู่บนเทือกเขาชาวบ้านเนี่ยเทือกเขาบรรทัดมันยาวมากแล้วมันมีแหล่งพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เขาสามารถทำหากินได้เขาจะปลูกขนำไว้เป็นจุดแล้วชาวบ้านเนี่ยกว่า50หลังคาเรือนเฉพาะฝั่งเนี้ยเขาก็ปลูกเอาไว้ประมาณ50แล้วนะยังไม่นับรวมในพื้นที่อื่นๆที่ปลูกทิ้งไว้เป็นสี่เหลี่ยมที่พอจะอยู่ได้แล้วตรงนั้นมันอาจจะยังพอมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เสียแป้งดำรงชีวิตได้ทีนี้ก็มีคนพูดถึงขั้นว่าเสียแป้งจะอยู่ยังไงมีแค่กางเกงไม่มีอะไรเลยหนีขึ้นไปก็อาจจะตายอยู่บนนั้นคือไม่สามารถหากินมีชีวิตรอดได้มันก็มี2ทฤษฎีจำได้ไหมคะเมื่อวันก่อนนักข่าวเราได้มาว่าจะมีการนัดกับลูกน้องของตัวเองทุกๆ5วันถึง10วันอาจจะวางตามจุดกับ2มีนักเดินป่าให้ข้อมูลกับอมรินทร์ทีวีว่าถ้าคุณมีไฟแค่คุณมีไฟนะแล้วคุณเคยเป็นพลานหรือเคยเป็นทหารที่เดินป่าคุณอยู่ได้เป็นเดือนนี่คุณอยู่ได้เป็นเดือนโดยที่คุณไม่ต้องพกอะไรเลย คุณพกแค่อีแท่งเนี้ยแท่งแมกนีเซียมทนน้ำทนแดดทนไฟตกน้ำล่วงไปจับขึ้นมาแช่แห้งๆคุณก็จุดไฟติดเนี่ยแล้วมันจุดไม่ได้ยากเลยเห็นไหมแล้วพอมันก่อไฟได้นะมันก็ทำอะไรได้หลายอย่างต้มน้ำย่างปลาก่อไฟในการไล่ยุงให้แสงสว่างตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะที่คนเขาบอกว่าเฮ้ยเสียแป้งถอดเสื้อสวมกางเกงขาสั้นแล้ววิ่งตัวเปล่าเล่าเปลือยเข้าไปหลบหนีเจ้าหน้าที่อยู่กลางป่ากลางดงตายแน่ๆนี่ฮะนี่คือข้อมูลอย่างนึงที่บอกว่าถ้าไปเจอแท่งแมกนีเซียมหรือนัดแนะกับลูกน้องไปเจอกันช่วงขนำตรงจุดไหนของพื้นที่ป่าแล้วเอาเสบียงเอาสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพไปหย่อนทิ้งไว้ตามขนำตามเส้นทางที่นัดแนะกันไว้เสียแป้งก็อาจจะรอดอาจจะรอดแล้วไม่ได้จุดยากคุณผู้ชมวันนี้เรารองมานี่เลยค่ะเราก็ไปเอามาจากเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่คนที่เขาเดินป่าครับแท่งนิดเดียวเห็นไหม อันแค่นี้แล้วก็แล้วถามว่าวันนั้นสมมุตินะวันที่จับได้แล้วเราได้หลักฐานบนขนำมีของเต็มเลยนะอุปกรณ์ยังชีพเยอะมากถ้าสมมุติเอาแท่งนี้พกใส่กระเป๋าแล้วหนีไปซึ่งมันจะมีตัวขูดได้ด้วยแล้วถ้าจุดไฟได้มีคนถามเสียแป้งไม่จุดไฟจุดแล้วเดี๋ยวควันมันทะลุออกไปแล้วเจ้าหน้าที่เห็นเราก็เลยลองควันไฟมันแค่นี้คุณผู้ชมมันไม่มีทางทะลุออกไปให้ได้เห็นมันอาจจะทิ้งซากวันนี้ค่ะเราสองคนเลยลองอันนี้คนที่เขาเก่งๆแล้วเขาลองให้เราดูนี่อันนี้ดูไม่ได้ติดยากนี่เฮ้ยที่แล้วอ่ะเอาฉันก็ตื่นเต้นเฮ้ยที่แล้วอ่ะง่ายนิดเดียวแล้วก็ใช้เวลาแป๊บเดียวด้วยนี่ฮะคือแค่ลองทดสอบดูอีกวิธีนึงนะครับถ้าแท่งแมกนีเซียมเปียกน้ำในกรณีที่อยู่ในป่าแล้วฝนตกจุ่มน้ำลงไปประมาณนี้จุ่มจนเปียกกันนะฮะเนี่ยน้ำหยดสองสามครั้งแรกมันจะไม่ค่อยติดเพราะว่ามันชื้นก็ยังติดอยู่ดีซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีของแท่งแมกนีเซียมที่ติดไฟง่ายนี่คือคุณสมบัติโดยทั่วไปก็ยังติดอยู่ดีซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาทางเคมีของแท่งแมกนีเซียมที่ติดไฟง่ายนี่คือคุณสมบัติโดยทั่วไปก็ไม่ยังติดอยู่ดียังติดอยู่ดีมีไอ้นี่พกใส่กระเป๋าแค่แท่งเดียวมันสร้างสะเก็ดไฟทนน้ำแล้วจุดได้ทุกสภาพอากาศเอาจริงมีแค่ไฟอะต้มน้ำก็ได้ย่างปลาก็ได้รอดแล้วที่เราลองจุดเนี่ยฮะกลุ่มควันอย่างที่เก๋บอกมันอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่ห่างออกไปเป็นกิโลหรือเป็นร้อยเมตรจะมองเห็นกลุ่มควัน